ที่สหรัฐมีการช่วยเหลือจากผู้ประสบเหตุเรืออับปางค่ะหน่วยยามชายฝั่งสหรัฐเผยภาพขณะเจ้าหน้าที่โรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์เพื่อลงไปนำตัวผู้ประสบภัยขึ้นมาจากทะเลซึ่งเป็นลูกเรือของเรือประมงที่ประสบเหตุอับปางนอกชายฝั่งรัฐวอชิงตันเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้แล้ว2คนทั้งคู่มีภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำเล็กน้อยและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วขณะที่ยังคงมีผู้สูญหายอีก1คนเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเร่งค้นหาทางน้ำทางอากาศและตลอดแนวชายฝั่งต่อไปเจ้าหน้าที่ในกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซต้องใช้รถกวาดหิมะโกยหิมะออกจากถนนหลังจากมวลอากาศเย็นที่พัดปกคลุมทั่วภูมิภาคทำให้อุณหภูมิในพื้นที่ลดต่ำลงฉับพลันและต้องเผชิญหิมะตกหนักซึ่งส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นวงกว้างขณะที่ต้องปิดเส้นทางจราจรหลายสายและต้องระงับการเรียนการสอนในโรงเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยเช่นเดียวกับหน่วยบริการสาธารณะและธุรกิจต่างๆต้องหันมาใช้วิธีทำงานจากบ้านแทนสภาพอากาศเลวร้ายยังส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ทางตอนเหนือใต้และตะวันออกของประเทศขณะที่ทางการท้องถิ่นเปิดศูนย์ให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้คนไร้บ้านเข้าไปหลบสภาพอากาศหนาวจัดโดยคาดการณ์ว่าอิทธิพลของมวลอากาศเย็นจะส่งผลกระทบจนถึงวันนี้เจ้าหน้าที่เม็กซิโกใช้รถบดถนนทำลายสิ่งของต่างๆรวมหลายตันที่ผู้ต้องขังลักลอบนำเข้าไปในเรือนจำในรัฐชิวาวาตอนเหนือของประเทศโดยมีตั้งแต่โทรทัศน์เครื่องทำความร้อนไปจนถึงรูปปั้นต่างๆหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐระบุว่าสิ่งของเหล่านี้ถูกลักลอบผ่านประตูเล็กๆที่เล็ดรอดจากระบบรักษาความปลอดภัยขณะที่มีการระดมกำลังทหารเรือและตำรวจไปตรวจตราที่เรือนจำดังกล่าวแล้วในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมาเกิดเหตุจลาจลในเรือนจำแห่งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปถึง14คน